ความเคลื่อนไหวการเมืองบ้านเราต่อเนื่องจากเมื่อวานคุณปวีณาเมื่อวานเราได้เห็นภาพการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอกนะครับจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยเขาก็กลัวกันเลยก็แสดงว่าม็อบชนม็อบคือมี2กลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มอาชีวะรักสถาบันเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของประชาชนปลดแอกนัดกันที่เดียวกันคือบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแต่ว่ากลุ่มแรกคือกลุ่มอาชีวะเนี่ยมาเร็วหน่อยสายๆสัก11โมงสักเที่ยงเนี่ยเขาก็เริ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการแถลงการอะไรต่างๆของเขาสิ่งสำคัญคือว่าเขาก็จะดูว่าการชุมนุมของเมื่อวานเนี่ยบ่าย3ที่กลุ่มประชาชนปลดแอกมาเนี่ยเขาจะเรียกร้องอะไรจะปราศัยกันอย่างไรมีการล่วงละเมิดสถาบันกันหรือไม่เนี่ยนะครับสุดท้ายคือพอสักพักนึงเขาก็บอกว่าจะยุติในเรื่องของการชุมนุมของเขาแต่ว่าจะปักหลักอยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะดูการปราศัยการเคลื่อนไหวของกลุ่มประชาชนปลดแอกต้องยอมรับว่าประชาชนที่เมื่อวานนี้ก็หลั่งไหลกันมาโอ้มากทีเดียวคุณปวีณาค่ะคือเดิมทีเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการรวมกำลังกันนะคะเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงให้เจ้าหน้าที่เนี่ยกระจายไปตามจุดต่างๆเพื่อที่จะหาการข่าวป้องกันคนที่อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์เข้ามามีเจตนาที่ไม่ดีอะไรต่างๆแต่พอสถานการณ์นานไปเนี่ยการชุมนุมเริ่มมีจำนวนของคนที่เข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากเดิมทีเจ้าหน้าที่จะไม่ให้มีการปิดการจราจรคือว่าจะให้อยู่ฟุตบาทแค่นั้นใช่แต่ปรากฏว่าเนื่องจากว่ามีจำนวนของคนที่เดินทางมาเป็นจำนวนมากก็เลยต้องทำให้ขยายพื้นที่การชุมนุมลงมาในพื้นที่ของถนนนอกจากเรื่องของสถานการณ์เรื่องของจำนวนคนที่มีจำนวนมากแล้วเรื่องของการปราศัยอย่างที่คุณวีรศักดิ์บอกว่าหลายคนให้ความสนใจว่าตกลงแล้วข้อเรียกร้องเนี่ยจะเป็นข้อเรียกร้องอย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้การชุมนุมเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของละเอียดอ่อนเรื่องสถาบันเข้ามาเป็นข้อเรียกร้อง10ข้อแต่ปรากฏว่าจากการชุมนุมเมื่อวานนี้ทั้งแกนนำทั้งคนที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็จะบอกว่าเป็นคนละส่วนกันณว่าวานนี้เนี่ยการชุมนุมข้อเรียกร้องก็คือ3ข้อหลักๆนั่นก็คือให้รัฐบาลยุบสภาแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็มีอีก2ติ่งเหมือนกับรวมมาอยู่ใน3ข้อใหญ่ๆนั่นคือว่าต้องไม่มีการรัฐประหารและไม่มีรัฐบาลแห่งชาตินั่นคือเบสเสร็จคือประมาณ5ข้อนะคุณปวีณาแต่5 2ข้อหลังนี้อาจจะไปรวมอยู่ในกลุ่มของ3ข้อใหญ่นะครับก็เป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนปลดแอกซึ่งเขาก็ชุมนุมตั้งแต่บ่ายๆยาวไปประมาณเกือบ5ทุ่มเนี่ยนะครับถึงจะเสร็จสิ้นกันไปนะครับสำหรับการชุมนุมเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าเริ่มช่วงบ่ายๆ4ทุ่มครึ่งกว่าๆเกือบ5ทุ่มเมื่อวานนี้ก็มีหลายคนก็ดูว่าเอ๊ะจะมีกลุ่มแกนนำเก่าๆที่ถูกตำรวจควบคุมตัวเนี่ยมาร่วมในการขึ้นเวทีปราศัยหรือไม่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มองไปที่คุณเพนกวินนะครับคือภริชชีวารักษ์นะครับแกนนำเยาวชนปลดแอกที่ได้ประกันตัวแล้วตอนนี้ไปร่วมด้วยแต่ไม่ได้ขึ้นเวทีปราศัยเมื่อวานนี้นะครับรวมถึงนายอานนท์คำพาที่เคยถูกจับและก็ได้ประกันตัวไปก็ไปร่วมชุมนุมแต่ว่าคุณอนุเนี่ยขึ้นเวทีปราศัยด้วยซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีอะไรบานปลายครับอย่างไรก็ตามในวันนี้นะครับก็มีรายงานว่าพลตำรวจโทภคพงศ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เดินทางเข้าพบพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับเพื่อประชุมเกี่ยวกับการชุมนุมซึ่งก็คาดกันว่าจะเป็นการนำพยานหลักฐานที่ตำรวจชุดสืบสวนและตำรวจในพื้นที่เก็บรวบรวมเอาไว้ได้เพื่อนำมาตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดหรือไม่และมีบุคคลที่เคยถูกออกหมายเรียกหมายจับและมีเงื่อนไขการประกันตัวกระทำความผิดซ้ำหรือไม่ในการชุมนุมครั้งนี้ครับขณะที่ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับราว 13 นาฬิกานั้นกลุ่มศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันหรือว่าสอปสครับก็จะเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกร้องให้ถอนการประกันตัวทนายอานนท์นำพาและก็นายพานุพงศ์จัดนอกครับแกนนำที่เคยขึ้นเวทีปราศัยชุมนุมนะครับและถูกจับกุมในคดียุยงปลุกปั่นตามมาตรา116เนื่องจากฝ่าฝืนคำสั่งเงื่อนไขที่ศาลให้ประกันตัวเพราะว่าไปร่วมชุมนุมแล้วก็ขึ้นเวทีปราศัยเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วย